Capitalism Better Business for Good Life ปงนปตีธุรกิจรอบครัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนรันปฏีธุรกิจรอบครัวนะคะสําหรับคุณผู้ฟังที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ชอบดื่มมัชชะชอบดื่มชาเขียวเป็นชีวิตจิตใจเหมือนอย่างลี่นะคะก็หนึ่งเป็น,หน,ห,นหนึ่งในคนที่ชอบดื่มมัชชะดื่มชาเขียวฉันรูเชื่อว่าต้องรู้จัก มัชาบารานี้อย่างแน่นอนค่ะ MTCH และในวันนี้บนนปฏิธุรกิจรอบครัวเรามีเจ้าของแบรนด์เจ้าของมัชาบารมานั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะบนนปฏิธุรกิจรอบครัววันนี้เราขอต้อนรับคุณจิวสรวิทย์พันเกษมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวีลคัม <Welcome S 2> <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> ตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นตั้งแต่จอดรถแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ ไม่น้องตื่นเต้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะชวนคุยื่องนี้คุณจิวตอบได้แล้วก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วได้ครับผมเป็นพวกแบบตื่นกล้องเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับตื่นกล้องตื่นไม่แต่ว่าได้แหละใช่ไปครับเหมือนกับที่เมื่อกี้คุยกันนั่นแหละตั้งแต่ไหนๆเราคุยเรื่องไรสาระมาเลยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้แต่เดี๋ยวจะเกี่ยวละเมื่อกี้ที่เกินไปคุณจิวก็เรื่องแบบคนที่ชอบมะชะอะไรเงี้ยแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าเอ ก่อนคุณอธิบายคนดีกว่าคำว่า MTCH แปลว่าอะไรอืมก็จริงๆ MTCH ตรงตัวเลยครับมันมาจากคำว่ามัชะอะไรครับแต่ว่าตัดตัว A ออกเหตุผลที่ตัดตัว A ออกเนี่ยอันแรกเลยที่คิดนะครับคืออยากให้มันอ่านไม่ได้ว้าวทำไมล่ะให้มัน <laughs> ใช่ครับให้มันอย่างเงี้ยแหละครับให้มันแบบมันต้องอ่านว่า N, อ,ะอะไรนะอะไรเงี้ยแล้วก็ออ MTCH ครับแล้วก็อ่านตามตัวแบบนี้เลยก่อนก่อนหน้านี้คนเขาก็ไปไปเดานะครับว่าแบบอ่านว่า m a t h m i s m a t อะไรเงี้ยแต่ว่าแอะ ใช่เวลาที่คนสุดท้ายคนมันถามเราให้ตรงร้านมันอ่านว่าไงเถียงกับเพื่อนอยู่อะไรย่างเงี้ยอ๋อมันอ่านว่า MT C H ครับลูกค้าก็จะกูก็ว่าอแม่งอะไรเงี้ยคือต้องการให้เขามาถามใช่ไหมต้องการมาสงสัยใช่ครับคือเรารู้สึกว่าพอมันอ่านไม่ได้มันสนุกขึ้นเออมันสนุกขึ้นแล้วมันมันมันเปิดไปสู่บทสนทนาต่อไปแล้วมันทําให้แบบเรารู้สึกว่าให้แบรนด์มันมันมีมันมีมันมีเอเนจีมันมีความสนุกมัน มันไปได้หมดอะไรเงี้ยครับมันมีการพูดถึงดีใช่ครับมันมีการพูดถึงดีหรือว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนมันมันมันไม่ได้ถูกแบบเฮ้ยมันต้องอ่านแบบนี้ใช่อะไรแบบนี้ครับโอเคแต่ต่อจากคำว่า MTCH เนี่ยมันจิวมันจะมีคำว่า contemporary m a c h a b a ถูกไหมช่วยอธิบายคำนี้ฟังได้ไหม contemporary m a ช c h a b a แปลว่าอะไรจริงๆแล้วครับไออันนี้มันเป็นสโลแกนเฉยมันมันเป็นโคดที่แบบเรายกขึ้นมาใช้ในเวลาหนึ่ง เท่านั้นเองแบบบางที่เราอาจจะเลิกใช้มันไปแล้วก็ได้อย่างเช่นจริงๆตอนนี้ผมว่ามีคําใหม่ที่อยากจะใช้อยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรคํานี้ก่อนก็ได้ไอ้ <c oughs> <c oughs> ควาว่าคอนเทมปอรี่มัชชาบาเนี่ยครับคือมันเป็นมันเป็นไอเดียแรกเริ่มของตอนที่เราจะทําแบรนด์คือมันต้องกินได้ทุกวันแล้วก็ทุกคนกินได้อ๋อ oh. ใช่ครับเนี่ยครับคอนเทมปอรี่ผมคิดแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการนําเสนอเนี่ยมันต้องซิมเปิลมันต้องไม่ต้องแบบ เป็นพิธีการเออเป็นพิธีการ<ม>หรือว่าพยายามที่แบบเฮ้ย hey, ฉันต้องเป็นคนประเภทหนึง่งฉันถึงจะมา Approach สิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยมันมันก็คือชาแก้วหนึ่งอ่ะอืมมันก็คือชาแก้วหนึ่งแล้วมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ว่ามันคือชาแก้วหนึ่งมันต้องไม่ยากต้องไม่มีพิธีการแบบว่าโอ้ยใช้เวลานานในการทำไม่ไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นอย่<ช>ปะประมาณนี้ปะคือมันคือผมมีภาพของคนที่แบบเดินเข้ามาซื้อร้านของเราในวันแรกอย่างเงี้ยว่าแบบ เฮ้ยมันต้องเป็นใครที่มันแต่งตัวยังไงก็ได้มันต้องมิกซ์มาได้เลยแบบว่าจะใส่เสื้อยือนเกงยีนใส่ชุดทํางานใส่เอาใส่ชุดออกกำลังกายพึ่งแบบพึ่งไปออกกำลังกายมาก็มาอะไรเงี้ยครับแบบเสื้อบอลเกงขาสัน้นแบบลงมาแล้วก็ได้ก็ได้ใช่แต่ว่ามันมันต้องมันต้องไปกับยุคสมัยอะครับอหรือว่าภาพของคนที่มานั่งดื่มชาในร้านอย่างเงี้ยเฮ้ยคนเอาคอมมานั่งทํางานมีมีคนเคยแบบเอาเอาไอแม็กอะเครื่องใหญ่ๆหแม่งมานั่งตัด ตัดตัดงานในร้านเอตัดงานในร้านาเขาก็มาถามผมเสียบปลั๊กตรงไหนผมก็อ่อเตียบตรงนี้ครับแล้วก็ยกผมก็เอเอเฮ้ยนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการใช่ครับคุณคือคนที่ผมถามาเออคือมันมันอันนี้เป็นความคอนเทมพอรีของผมคือคือมันต้องแบบทุกคนทุกวันได้ทุกโอกาสเลยแบบเนี้ยอืมนี่นี่คือจุดจุดหมายเลยจุดหมายหลักใหญ่ใจความของผมเลย ใครก็ได้ทุกคนทุกวันใช่ครับทุกโอกาสได้หมดได้หมดครับมาร้านจ่ายตังเอาของไปเอาได้เลยค่ะคุณจะนั่งได้เลยค่ะตอนนี้ร้านเรามีกี่สาขาละตอนนี้มีสามครับก็ี่้า่ะมีที่อาลีครับอาลีเป็นเป็นที่แรกใช่ครับอยู่ตรงไหนของอาลีตอนแรกเลยเนี่ยเปิดร้านตอนแรกเลยเป็นร้านเล็กๆอยู่ซอยพหลโยธินสองครับแล้วก็มีโอกาสได้ขยายมาเป็นบ้านก็ตอนนี้อยู่ที่พหลโยธินห้านะครับ แล้วก็เมีที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษพลครับใช่ครับสาขานี้ก็จะอบอุ่นแบบว่าเป็นคอมมูนิตี้แบบเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีร้านก็จะแบบแบบมีเซนเนจี้ลิงก์กันเองอะไรเงี้ยครับอแล้วก็อันล่าสุดเพิ่งเปิดไปเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วครับกําลังจะครบหนึ่งปีพอดีก็ที่สาขา,ส,า,ขาสุขมุมวิทยี่สิบสามใช่ครับอันนี้จะเป็นกึ่งกึ่งแฟลกชิพหน่อยอะไรที่เป็นแบบเป็นอินโนเวชั่นอะไรเงี้ยครับจะไปอยู่ที่นั่นมีอโศกปะ่ะคะใช่อโศกครับภาษาบีทแถวนั้นใช่ครับ ที่นั่นก็จะมีแบบมีมาสเตอร์คลาสมีแบบอุปกรณ์อะไรใหม่ๆก็เอาไปแบบทดลองใช้ที่นั่นมีเครื่องบดชาที่เป็นแบบว่าเป็นเอ่ออินดัสเทรียลคอมเมอรเชียลไซส์น่าจะแบบไม่แน่ใจว่าเครื่องเดียวในไทยหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องในไทยก็อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ย mm. ครับ mm. ซึ่งแบบเราก็แบบกําลังทําการทดลองอยู่ลย mm. หลายๆอย่าง mm. ก็จะเป็นสาขาที่ผมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยครับ สุขมุมวิทยี่สามใช่ครับในเนี่ยเราพูดถึงเรื่องโลเคชันเราเรีอยกรคุณจิวแชร์ฟังได้ไหมว่าการเลือกโลเคชันที่จะเปิดร้านคุณจิวเลือกอยังไงอะคะทั้งเนี่ยอ,อาลีเซอร์เคอรล,ล่าชกพึกแล้วก็สุขมุมวิทยี่สามจริงๆไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมากครับแต่ว่าผมว่าเล่าเป็นสตอรี่แบบนี้แล้วกับบน,บบนคืออ <c oughs> ออ,อารีเนี่ยใกล้บ้านอเา่เราเราใช่ครับเรามีความคิดว่าเฮ้ยเราเราอยากจะจากจาก,จากบ้านเนี่ยไปถึงที่ทํางานอะ่ะแบบ ไม่ไม่ต้องมีการเดินทางเพราะว่าแต่ก่อนเคยทางานออฟฟิศครับพอทํางานออฟฟิศเรารู้สึกว่าเข้าใจค่ะใช่ใช่ใช่พูดคำนี้เข้าใจเลยคือขนาดว่าออฟฟิศผมอยู่ใกล้บ้านมากกว่าคนอื่นแล้วนะแต่ว่าพอห้าโมงเนี่ยเออห้าโมงกูผมต้องรีบออกจากบ้านเพราะว่าทถ้าอิศออกจากออฟฟิศออใช่เพราะว่าถ้ามันออกเช้าวันนั้นรถมันจะติดมามันจะถึงบ้านแบบเกือบทุ่มอะไรเงี้ยเออผมก็แบบผมแม่งการขับรถแม่งเหนื่อยว่ะเออไม่เอาอ่ะก็เลยแบบโลเคชั่นต้องใกล้บ้าน ก็เลยไปได้ที่ซอยลีมาอะไรเงี้ยครับซึ่งเดินไปได้ซึ่งซึ่งซึ่งเดินไปได้ใช่ครับใช่ครับเดินไปได้วันวันวันไหนคนคนของเยอะก็ขับรถไปแล้วก็เอารถกลับมาจอดที่บ้านแล้วก็เดินไปอืใช่ครับอันนี้มันคล่องตัวที่สุดอ่ะใช่ครับผมชอบแบบนี้แล้วก็แบบตอนเช้าเงี้ยออกไปออกกำลังกายตอนเช้าครับไปวิ่ง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 เสร็จตึบวิ่งเสร็จน้องมาเปิดร้านพอดีก็เดินมาคุย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 เสร็จกลับไปอาบน้ํากลับมาทํางานต่อชิวชิวใช่ครับใช่ครับอื ส่วนวจะเชิญเขาล้าชพฤกพ์ึกนี่อันนั้นอันนี้เป็นความบังเอิญมีรุ่นพี่เขาเปิดร้านส้มตำขออนุญาตนะครับพี่ต้อมร้านเผ็ดๆน oh. ี่ใช่ใช่ใช่เขาแบบเออให้จิวมึงมาเปิดดีเนี่ยดีผมก็ไปดูเออดีพี่อ้าวไป <laughs> ไปเลย <laughs> ไมเชื่อคนง่ายจังอะ่ะนั่นสิครับ <laughs> <laughs> เออแต,แต่แต่เราไปคือเราไปเห็นไงแล้วเรารู้สึกว่าเออที่เนี่ยลูกค้าที่ที่เข้าร้านดิดนๆน่าจะเป็นลูกค้าเราเรารู้สึกว่า <laughs> ม,มันมันมีความแบบ มันมีความเป็นคอมมูนิตี้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยเราไปปุ๊บเราชอบอืใช่ครับแล้วเราก็ได้พูดคุยกับทางผู้บริหารแล้วเขาก็ให้โอกาสดีๆกับเรามาเราก็เลยได้เปิดที่นั่นใช่ครับนั่นคือสองส่วนอโศกอโศกเนี่ยคือมันมีความคิดว่าผมอยากเปิดร้านเพิ่มอีกหนึ่งสาขาเนื่องจากว่าเออโปรเจกต์ที่อยากจะทํะมันเยอะมากแล้วร้านอารีเนี่ยมันแคบเกินไปพื้นที่ไม่พอใช่ครับ อันนี้เป็นไอเดียแรกทีนี้เนี่ยพอเวลาที่เราอยากจะเปิดร้านที่เป็นสาขาที่สามเนี่ยครับคือสาขาแรกเนี่ยมันเปิดมาก็โอเคสาขาที่สองก็โอเคสาขาสามเนี่ยถ้ามันมาเปิดแบบเดิมคือเหมือนกับว่าหาบ้านเก่ามารีโนเวทหรือว่าอืมเปิดในใก,ใ,กใกล้กันใกล้ใกล้กันหรือว่าเปิดในคอมมูนิตี้มอลที่แบบว่าเออไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีสเปซมากหรือว่ามีฟาซิลิตี้ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมว่ามันอาจจะไม่ได้สื่อสารเรื่องแบรนดิ้งได้มากพอเราก็เลยหาตึกที่มัน standalone ใช่ครับแล้วก็เนี่แหละครับขับรถวนเล่นอยู่ในทองหลอ่อกำมันจะถามว่าหายากไหมไม่ยากไม่าย,ไมยากครับเพราะ<อ>เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะเจอผมลงทางเออคือแม่งอันมันเป็นซอยสุขุมวิท3าเอดกับยี่สิบสามนะครับใช่ค่ะ<ร>มันคอนเนคกันใช่ถ้าถ้าจะออกไปถนนอโศกมันต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายแต่ผมก็ไปงงเลี้ยวขวาแต่ขับรถผิด ไปงงขับรถผิดขับไปมันกลับรถตรงไหนวะมองไปทางขวาเขาแปะป้ายให้เช่าอยู่ผมก็จอดเฮ้ยตึกนี้สวยเฮ้ยดินี่ออะเออตึกนี้สวยดีผมก็ลงไปถ่ายรูปใบใบเอ,อติดต่ออะ่ะให้เช่าวไว้แล้วผมก็ติดต่อแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็เอาเอาดังมาจ่ายมาจําเลยเอ้ยอ,อืมคุณเชื่อดิสนี่ปะเชื่อครับแต่ว่าเดินี่ไม่ได้แบบดีทุกครั้งนะครับ <laughs> <laughs> เออที่ตึกสวยสมใจจริงแต่ว่าเออก็ก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทําเยอะมาก เราก็รีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ครับรีโนเวทใช้เวลากับมาน,นานไหมตอนนั้นไม,ไม่นานครับเออสองเดือนเสร็จโอ้เร็วนะ,ะใช่ใช่ผมเป็นคนทําอะไรเร็วอืม,อมถ้าแบบถ้ามันถ้าฟิลมันมาถ้ามันอยากทํามันจะเร็วมากแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ว่าถ้ามันยังไม่มีฟิลก็เ,เดี๋ยวก่อนทำยังกินก่อนเล่นกับแมวก่อนาแมวอะก็เลยได้เป็นสามล้านในกรุงเทพใช่ครับใช่ครับทีีน อันนี้เป็นคำถามชิ้นลิสเอาไว้คุณจิวเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดว่าร้านคุณจิวไม่ได้เปิดที่กรุงเทพเคยคิดอยากจะขยายไปที่จังหวัดอื่นๆไหมอะไรเงี้ยเคยคิดในหัวไหมม,มันอาจจะเป็นความฟุ้งบางครั้งอะครับถูกต,ต้องอแต่สุดท้ายแล้วมันจะตบกลับมาที่คอนเซปต์ที่ผมอยากจะทําตั้งแต่แรกคือให้มันต้องใกล้มันต้องดูแลได้อ๋อถูกเพราะว่า อันนี้ครับบอกตามตรงคือเรามีสามสาขาผมยังผมยังมีความสุขกับการที่เราไปโผล่ตามสาขาสา,สาขานี้แล้วเรายังไปยินชงชาเองอยู่อือัน,นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเออผมตั้งใจจะทํากับ MTS แบบนี้จริงๆซึ่งถ้ามันไม่ใช่แบบเนี้ยผมก็คงไม่ทําดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยไปอารีเพื่อให้เราเจอลูกค้าประจำออวันนี้เราชงชาให้ง,ง,ง,งไม่ได้ชงอร่อยกว่าน้องนะครับน้องฝึกมาทุกคนฝีมือไม่หนีกันแน่นอนแต่ว่าเขาชงทุกวันด้วย ใช่ใช่่เก่งกว่าผมอีกกินชงทุกวันอ่ะเที่ยบกับน้องให้อร่อยเองใช่แต่ว่าเนี่ยเราอยากไปเจอลูกค้าแบบเออสวัสดีครับอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่เงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอารีเดอะเซอร์เคิลแล้วก็สู่ผมวิทเลยผมยังอยากเป็นแบบนี้อยู่อืใช่เพราะถ้ามันหลุดไปจากนี้ผมไม่แน่ใจผมยังไม่เห็นภาพตัวเองว่ามันจะเป็นแบบไหนกับการเปิด ขยายมากมายอะไรเงี้ยครับอทุกวันนี้คุณจิวยังเข้าทุกสาขาหมายถึงว่ายังยังไปยืนชงชาเองอยู่ไหมใช่ครับใช่ครับยังไปที่ร้านทุกวันใช่ครับก็บันก่อนคุณรีไปพารากอนผมก็ทําให้อยู่ใช่ใช่ใช่รีไปพารากอนไปเปิดบูธที่พารากอนอยู่ใช่คนก็ทักไม่ยืนเองเลยหรอคิดในใจใช่ครับแล้วก็ข้างหลังก็คนขาดครับไม่ทันก็ไม่พอใช่น้ําแข็งก็ยกนมก็แบกเห็นอยู่เลยเห็นอยู่ใช่แต่แต่นั่นแหละผมก็ เออมันมันมันเป็นความสุขอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับท,ที่แบบที่แบบได้ทําแบบเนี้ยอืมทุกคนนี้ทํางานเหมือนทํางานไหมคะรู้สึกว่าไปทํางานนี่รู้สึกเหมือนไปทํางานไหมคําถามนี้เข้าใจคําถามนี้ปะเข้าเข้าใจก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบให้เหนื่อยเหนื่อยกับการที่ต้องตื่นไปทําหรือว่าแบบ sick of it อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีมีแต่แบบโหแม่งมีอะไรที่อยากทําเยอะมากทาไม่ทันใช่อันเนี้ยเป็นเป็นเป็นสภาพที่ผมกําลัง กำลังเครียดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีโอ้โหมันมีแบบมีอะไรที่ต้องทำเยอะมากเลยถ้าแบบชีวิตนี้กูไม่มีความเหนื่อยนี่กูจะทำได้เออทําไม่ต้องกินต้อง <laughs> นอนไม่ต้องนอนนะใช่ครับ <laughs> เอมีมีหลายอย่างที่จะทําเยอะมากคือให้ให้พูดนี่แบบเหมือนโม e นะครับแต่ว่ามันมีเยอะจริงๆอืม <laughs> แล้ว <laughs> อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณรีบไปเงี้ยว่า <c oughs> เปิดร้านสุขุมวิทเพราะเรารู้สึกว่าร้านอารีมันแคบเกินไปตอนนี้สุขุมวิทมันก็แคบแล้วจริงๆแบบข้างบนแบบมันมีที่อยู่เงี่ยตอนแรกจะทําเป็นออฟฟิศผมก็ต้องแบบเอไม่ได้แล้วค่ะต้องเป็นร้านแทนใช่ไหมไม่ใช่แบบต้องเป็นแบบที่ทําอย่างอื่นที่ทําให้แบบไอสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาออกมาเป็นเป็นของจริงให้ได้อ่ะอืไม่งั้นมันจะเป็นความฝันแล้วเราจะแบบเราจะเราจะไม่ได้ทาสักทีนึงใช่มันจะอึดอัดเราจะแบบไม่ไม่ไม่มีความสุขกับมันเลยเงครับอืมแล้วก็ นี่แหละครับแล้วเดี๋ยวเมียกับน้องก็ที่ร้านก็จะมาด่าผมว่าพี่จะทาอะไรเยอะแยะมาขอกลับไปที่ออริจินัลไอเดียก่อนถึงการเปิดมัชชาบาร์ทาไมถึงเลือกที่จะเปิดมัชาามชาบาร์คะมัชชาบาร์คือบารชาเขียวเนาะเออเออทำไมถึงทำไมถึงลงไหลในชาเขียวคะบากากาแฟอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยทําไมต้องเลือกเป็นมัชชาบาร์ล่ะคือต้องออกตัวแบบนี้ครับว่าเออจริงๆอ่ะผมเป็นคนชอบดื่มเครื่องดื่มหลายอย่างมากเลยนะแบบว่าแบบทั้งแบบว่ากาแฟกาแฟ มัทฉะแน่นอนนะครับมาาัทฉะกาแฟชาอื่นๆชาอื่นๆใช่ไหมอ่ะอืมเป็นคนชอบกินดีกว่าแบบเบียร์ Beer, คาร์บเบียร์ไวน์เนเชอร์ไวน์คือไปหมดอะที่ฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นชอบกินอ่ะใช่ใช่ครับแต่ว่าอเออเราก็วันที่เราดูเรื่องมัทฉะไงครับหนึ่งเลยทั้งหมดทั้งปวงเลยมันเป็นอะไรที่มันมันเป็นคอมมอนของเรากับภรรยาเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเขาสามารถ คอนทิบิวได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะเขาชอบเหมือนกันใช่เขาชอบเหมือนกันเพราะงั้นอะไอ้วันที่มันจะคุยกันว่าเฮ้ยเรามันหาอะไรท,ท <ำ S 1> ําด้วยกันถืงเออเราก็เราก็เอาอันนี้แหละอ,อืมแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยครับมันก็มีไอเดียมานานแล้วว่าเออเราอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับมัชชาที่มันมีการโฟกัสลงลึกในเรื่องของราย,รยละเอยียดแล้วคุณภาพคือเราก็แบบชอบชอบทานใช่ไหมครับเราก็ไปทานมาทานทานทานเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มสังเกตว่าเฮ้ยไอ้ร้านแต่ละร้านเนี่ย ชาเขียวมันไม่เหมือนกันนะมัชฉาเนี่ยจริงค่ะในไทยก็มีหลายร้านนะครับอันนี้เราพูดถึงแบบร้านทั่วไปยอะนานนานแล้วนะครับสักแบบแปดปีเก้าปีอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนกันญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนกันแต่ที่ในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยมัชฉะอันนั้นก็มัทฉะมัทฉามัชฉะอ่ะแต่คุณดูกาแฟพอเราไปดูกาแฟโอ้อันนี้เม็ดนี้ครับบราซิลอินเดีเอธิโอเปียจะไม่ก้งจะไม่กล้าอะไรว่าไปก็ไม่รู้อ่ะโ r o เซสอีการ์มอีกอ่าอินนี้ไดรางวัลอีก ดีเทลเยอะมากอัดแล้วทําไมชาเขียวมันคมัดฉะเ,เออจบ <laughs> เออมัดจะจบเอ้าไม่ได้สิเราก็ยังไม่มีคนพูดตรงนี้อืมอืมเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราลองเราลองดูดีกว่าว่าเรามันมีอะไรให้เราศึกษาบ้างอพอเราเริ่มไปศ,ศึกษาศึกษาศึกษาปุ๊บเออมันเริ่มลึกแล้วนะอืเราเริ่มรู้เยอะเว้ยรู้เยอะเสร็จปุ๊บเวลาเป็นนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนแม่งบ้งบาปะ ทําไม่ดีฟีจังอะไรปะแบบมันปะแบบมึงพูดภาษาอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีที่ให้เราแบบระบายออกใช่ใช่ครับนี่แหละมนุษย์เราใช่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําร้านอ่ะวันหนึ่งเราต้องเราก็ต้องทําร้านแบบร้านมัชฌะอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าเราเราอยากจะนําเสนอสิ่งที่เราแบบเออศึกษาเราก็สนุกกับมันอะไรเงี้ยครับมากจึงเป็นไอเดียที่มาพอประจวบเหมาะกับช่วงที่ผมก็ลาออกจาก งานประงานประจามาตอนนั้นพ่อเรียกให้ไปทํางานที่บ้านพอไปทํางานที่บ้านแล้วเอองานที่บ้านเราก็ทําได้โอเคนะแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราแบบของเราเราไม่ได้ให้กาเนิดมันขึ้นมาด้วยเออใช่แล้วเราไม่ได้มีแบบเราไม่ได้มีแบบมี authority เหรออืมมันไม่ใช่ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์อผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบการดีลอ่ะเออผมชอบอะไรที่แบบเออเนี่ยตัดสินใจได้เลยใช่เนี่ย เป็นเจ้าของเออผมไม่ต้องแบบไปถามป้าว่าไงแม่ว่าไงถามน้องถามพี่เออผมผมผมไม่ชอบทําแบบนั้นขนาดนั้นเลยเงี้ยเราชอบแบบเราชอบเป็นมีมีอํานาจในการตัดสินใจอะไรย่างเงี้ยเออเพราะงั้นเอยเราอยากเป็นมีธุรกิจของตัวเองอืเราก็ต้องเลือกอะไรที่เราแบบถนัดชอบถนัดศึกษามาอะไรเงี้ยครับนั่นแหละถึงเป็นไอเดียนี่จริงๆมันเป็นมัชชาบาที่เกิดจากหนึ่งก็คือความรักที่คุณ เกิดเนี่ยที่บอกว่ามีเป็นความสนใจร่วมกับภรรยาก็คือเกิดจากความรักเนาะแล้วก็เกิดจากความรักในมัชฌะด้วยถูกปะที่จะหลงไหลมันไอความรักในไอความรักในภรรยานั้นมันอยู่แล้วใช่ใช่เป็นคนละเรื่องกันใช่ก็ได้ครับก็ได้ยอมยอมยอมก็โรแมนติกน้อย กันเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่เมื่อกี้คุณจิวพูดมาว่าเออจากที่ไปเรียนรู้มาว่ามัชชะมันมีหลายสายพันธุ์นะมันนุ่นนี่นั่นทีกาแฟามีหลายสายพันธุ์เลยมัชชะก็มีหลายสายพันธุ์แล้วที่ร้านตอนนี้มีมัชชะยังไงบ้างคะกี่สายพันธุ์มาจากที่ไหนมีอะไรบ้างกี่สายพันธุ์บ้างอะไรเงี้ยที่เราขายอยู่ที่ MTC h เนี่ยคะ่ะก็จริงๆก็ เยอะมากนะครับตอนนี้ก็อย่างเมื่อเช้าที่เพิ่งไปไปรีฟมาตอนเช้าตอนนี้ถ้าถ้าแบบในลิสต์ที่ที่ออฟเฟอร์ได้อยู่ตอนนี้มีประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าสายพันธุ์ใช่ครับยี่สิบห้ามันจริงๆอ่ะยี่สิบห้าตัวที่แตกต่างกันดีกว่ามันอาจจะมันอาจจะมีสายพันธุ์ที่มันซ้ํากันแต่ว่ามันมาจากต่างเมืองแล้วก็แล้วก็คนทําต่างกันฝีมือมันก็ไม่เหมือนกันอะไเงี้ยครับมันก็อร่อยกันคนละแบบอะไรเงี้ยครับอ่ะมีประมาณยี่สิบอย่างเช่นบ้างอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะสมมุติว่าชาที่ลาอย่างเงี้ยครับหลัก ญี่ปุ่นนะครับจังหวัดแรกคือจังหวัดเกียวโตออืเราเคยได้ยินเกียวโตมาฉะอะไรอย่างเงี้ยครับอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดฟุกุโอกะโอ้ก็<ส>ได้ยินเหมือนกันใช่ครับฟุคุโอกะก็จะอยู่ในเกาะคิวชูอะไรอย่างเงี้ยครับสองที่มันมันต่างกันที่หนึ่งเนี่ยรถมันก็จะไปทางนึงสมมติว่าใครชอบแบบว่ารถแบบอูมามิความกลมกล่อมความหวานละมุนก็จะแบบไปอีกทางนึงส่วนถ้าเกิดว่าชอบแบบรถที่มันแบบว่าเฮ้ยมันมันดูแบบสมัยใหม่ดูเฟรนด์ลี่ เอ่อมีกลิ่นแบบรสเต็มนิดๆมีแบบรสชาติแบบมิโนาราอุ่หน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็จะมาแบบทางแบบคิวชูอะไรแบบเนี้ยอันนี้อันนี้พูดแบบพูดแบบง่ายๆแล้วกันเนาะให้ให้ใหหภาพสองตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นชานสายพันธุ์เดียวกันก็ได้อ๋อแต่มันปลูกคนละที่นี่ใช่ปลูกคนละที่ใช่ครับมันก็มีเรื่องของแต่รัวเข้ามาเกี่ยวอะไรเงี้ยอนนือันเนี้ยสมมติเราพูดถึงชาสายพันธุ์แบบอโอคูมิเดอริแล้วกันโอคูมิเดริเป็นสายพันธ์ที่ ลูกค้าคนไทยชอบเหรอเริ่มคุ้นหูเริ่มคุ<ช>้นชินแล้วก็เริ่มมาถามมาหาที่ร้านเลยครับเราก็จะมีแบบตอนนี้ที่ร้านมีโอคุมิลลี่ประมาณห้าตัว <c oughs> <c oughs> ปลูกในอุจิสองแล้วก็มาจากยามิสักสามตัวอะไรอย่างเงี้ยครับไ<ห>อ้ <คน S 2> มาจากคนดีเรื่องมาฉะเยอะขึ้นแล้วเนาะใช่ใช่ครับใช่ไหมพัฒน,น,นาการของลูกค้าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับตั้งแต่แบบผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงเนาะแต่ว่าตั้งแต่เดวันที่ที่เราเจอลูกค้าที่ร้านนะครับที่เราเปิดร้านจนถึงวันเนี้ยลูกค้าเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วเราก็เออเรา เรารู้สึกว่ามันสนุกมันสนุกดีกดใช่เจอนคนที่แบบเขาพูดภาษาเดียวกันแล้วใช่ครับเมื่อกี้ที่เราย้อนกลับไปคําถามแรกครับพูลี่ที่เราบอกว่า <c oughs> เราไปเราไปที่ร้านชาใช่ไหมแล้วแบบมาฉากคือมาฉาจกจบเอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่ใช่แล้วลูกค้าเดินลูกค้าเดินมามีตัวไหนแบบว่านัตตี้มากแต่ว่าไม่ต้องแบบเออแต่ว่าไม่ไม่ไม่ต้องเอออูมามิเยอะอะไรอย่างเงี้ย ว้าว <Wow. S 1> ใช่ครับหรือว่าแบบเออไม่ไม่ไม่ชอบกลิ่นแบบทนที่มันเป็นอุจิคุณมีชาจากฟุกุโอกะบ้างไหมหรือว่าแบบเฮ้ยผมชอบความอูมามิผมชอบดื่มชาอุจิครับวันนี้มีอะไรบ้างครับอะไรเงี้ยเราเจอคนมาถามนี้เราดีใจไหมคะ่ะดีใจครับเราก็เราก็ท้าทายใช่ปะ่ะอืมอืมใช่ ็มาเลยครับ w e l c o m ค่ะใช่ครับมา l c to the club ค่ะใช่ครับมาเลยครับไอ้น้องๆน้องๆก็ได้ฝึกด้วยครับน้องๆน่ละนี่เุาจะถามว่าน้องๆตอบคําถามพวกนี้เขาคุณเทรนยังไงให้น้องๆแบบสามารถตอบคําถามแบบนี้ได้เพราะคุณไม่สามารถแยกร่างไปยืนทั้งสามใช่ถูกว่าเออคุณทำาัง่ะก็มีมีเทรนนิ่งอยู่เรื่อยๆครับก็มีเทรนนิ่งทั้งแบบว่าทางออฟไลน์ออนไลน์เองอะไรเงี้ยครับบแบออนไลน์ก็แบบเวลาที่เรา มีเรื่องอะไรที่แบบรีมายล้วก็ส่งส่งส่ง,ส,งส่งเข้าไปส่ line, วนออฟไลน์เราก็ใช้การบรีฟในตอนเช้าหรือว่าแบบมีประชุมในแต่ละเดือนเลยครับเราก็จะอัปเดตมันจะมีพาร์ทที่เราแบบอัปเดตเรื่องความรู้หรือว่าสิ่งที่ต้องรู้เลยเนี่ยคือคุณก็ต้องเข้าใจลูกค้าด้วยว่าแบบลูกค้ามีหลายประเภทนะ <c oughs> กับที่ร้านอย่างเงี้ยครับลูกค้ามีทั้งแบบลูกค้าที่โอเคฉันชอบกินมัทฉะแบบนมนมนัวนัว <c oughs> อันนั้นก็นั่นก็แบบหนึ่ง <c oughs> อยู่ก็ต้องทาให้เขาเข้าใจลูกค้าที่เ ชอบดื่มมาถามมาแล้วในในระดับหนึ่งแล้วก็เคยดื่มของที่นั่นที่นี่มาหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าเก่าของที่ร้านแล้วกลับมาซื้ออีกครั้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเฮ้ยเราจะนําเสนอเขาแบบไหนให้เขาได้รับความประทับใจในสิ่งที่เขาตามหาไปอะไรเงี้ยครับหรือว่าลูกค้าแบบที่เขามีความต้องการชัดเจนเลยว่าเขาอยากดื่มแบบไหนเขาต้องการอะไรก็ต้องเข้าใจเขาอะไรเงี้ยครับผมว่าอันนี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่คอยเน้นย้ำเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ย้ำหรือว่า เออ,ก,อก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ที่มาที่ร้านเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าประเภทนี้ไม่ได้มาที่ร้านน้องก็ลืมก็กไม่ได้ฝึกใช่ครัทบทเพราะว่าน้องน้องก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทบทวนตัวเองเพราะว่าน้องๆอ่ะที่ร้านอนะ่ะมีอะไรที่ต้องทําเยอะมากเข้าใจเข้าใจใช่แบบว่าแบบตั้งแต่เปิดร้านยังล้างห้องน้ําอ่ะมันมีอะไรที่ต้องทําเยอะมากเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดว่าไม่ได้มีมีมีเหมือนกับว่าแบบทดสอบแบบฝึกหัดใา่ใ่ให้เขาฝึกเรื่อยๆใช่เขาก็จะลืมอ่า เดี๋ยวนะกลับไปที่เมื่อกี้ถามว่ามีมัชชะทั้งหมดกี่สายพันธุ์คุณจะบอกว่าประมาณยี่สิบเท่าไหร่นประมาณยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวใช่ครับโอเคหลักในการคัดเลือกเราคัดเลือกยังไงมีผู้เข้าประกวดอยู่มากมายใช่ไหมถูกถูกไหมคะแล้วคุณจิวเลือกยังไงอ่ะว่าแบบว่าโอเคฉันจะเลือกเธอเข้ามาขายเข้ามาในร้านเรานะอะไรเงี้ยเราเลือกยังไงคะก็แต่ละตัวให้เข้ามาอยู่ในลิสต์ของร้านเราอะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เรารู้จักมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะคอยมีอัปเดตมา ให้เราเลือกใช่ครับหรือว่ามีมีมีมเป็นเออเป็นคนทําชาใหม่ๆที่มาแอพโรชเราหรือว่าบางบางอันเราแบบเราไปเราไปเจอเขาเองแล้วเราสนใจเราก็แอพโรชไปเราก็ดูจากวิธีการจัดก,การของเขาคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เออคนทําชาญ,ญี่ปุ่นนี่คือไม่ใช่กเกษตรกรแบบเดือดเดืดาๆนะครับมไม่ครับเขาเป็นาร์ติสเป็นศิลปินใช่ครับเขามีความยังไงคะเขามีความเป็น craftsmanship ที่สูงมาก แบบแล้วก็เขาก็มีวิธีการเนการนําเสนอแบบถ่ายรูปลงแบบบางบางคนแบบเหมือนกับถ่ายรูปด็อก u m e n t a r อย่อมเลยใช่ทำ process ชาตั้งแต่แบบตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนสิบจนถึงเดือนห้าอะไรเงี้ยครับตั้งแต่แบบเตรียมตั้งแต่เตรียมดินจนแบบเก็บชาใช่เราเราก็จะเข้าไปดูว่าเอ้ย,อยคนนี้มันมันดูดีไวดูน่าสนใจอะไรเงรี้ยเราก็แอบ p r o c h ไปได้ชามาเราก็มาลอง เราก็ดูอืดูชาใช่ไหมครับเลือกใช่เวลาเลือกชาได้ได้ชามาเราก็ดูอันดับแรกเลยดูราคาก่อนออกมาแบบทํามาหากินได้ไหมได้ไหมใช่ขายได้ไหมใช่ขายขายได้ไหมราคาไหวไหมถ้าราคาไม่ราคาไม่ไหวเราก็ตัดออกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาหนักเราอะไรอย่างี้ครับแล้วก็พอได้ชามาแล้วก็เนี่ยครับดูดมดื่ม ดูดูว่าผงชามันสภาพมันมาเป็นยังไงคอยตี้ดมกลิ่นชงชาแล้วก็ดื่มดื่มเสร็จเฮ้ยตัวนี้เออพี่ชอบตึก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 แล้วแยกไปในกล่องหนึ่งเป็นซมเปิลลิสต์ไว้เราผมก็เอ่อทำซมเปิลประมาณหนึ่งเสร็จปุ๊บพอผมชอบปุ๊บผมก็มีส่งไปให้ทีมซึ่งทีมก็ก็ก็เป็นน้องๆที่อยู่ในทีมนะครับที่แบบที่แบบเขาชิมชาบ่อยแล้วเขาสามารถให้คอมเมนต์ได้ดีแล้วก็ทํางานกันตึกตึกตึกมาเฮ้ยเอามา วันนี้ไหนลองทําอย่างนี้นี้นี้มาสิอะแล้วเรานัดกันทํากรุ๊ปปิ้งแล้วเราก็คาลิเบตกันเราชอบไหมชอบไหมสมมุติว่าเออพี่หนูชอบหนึ่งคนอีกสี่คนแบบใ่มันก็เหมือนเหมือนตัวนั้นอ่ะงั้นเราก็ตัดโอ้ใช่ครับในกรุ๊ปนั้นมีกี่คนคะห้าหกคนครับอืมประมาณนี้ก็จะมีผมมีมีผมมีเจ๊เอ๋แล้วก็มีแบบมีทีมน้องๆที่แบบใช่ที่เขาแบบเขาชิมชามาเยอะเขาเขาสามารถ ออธิบายกลิ่นรสความแตกต่างได้อะไรเงี้ยครับเราก็จะทํางานกันแบบนี้มีความรู้สึกเหมือนเป็นวายเลยเนาะที่สามารถเทสบอกได้ว่ากลิ่นรสใช่ใช่ใช่ถูกไหมใช่ครับมันก็มันก็เป็นสิ่งที่แบบเราผมก็ชอบไปแบบทําแบบคัพป,ปิงปป้งกาแฟคัพปิ้งอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะแบบมานั่งชิมกาแฟกแันแล้วเราก็พูดกันใช่ไหมครับ<อ>ว่าแบบชิมแล้ว <Green S 1> ได้กลิ่นอะไรใช่ครับรสเป็นไงรสสัมผัสเป็นยังไง <c oughs> แล้วกลิ่นเป็นแบบไหนก็ทําทํทกันคืออันนี้ครับผมว่ามันก็เป็นเคาน์เตอร์ที่ ผมพอเราไปเรียนรู้มาแล้วเราก็มาแอพพลายกับการทำงานของเราเองเพราะว่าในชายญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับผมผมคิดว่าเขา,ามีองค์ความรู้ที่มันใหญ่มากๆเลยนะแต่ว่ามันอยู่ในญี่ปุ่นแล้วมันก็เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าพอมันแบบถูกแชร์ออกมาข้างนอกเงี้ยบางทีด้วยความที่เราแบบเราไม่ได้รู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเข้าไม่ถึงเพราะงั้นเราก็ต้องแบบมีวิธีในการทํางานที่เราแบบประยุก ปรับเปลี่ยนจากสไตล์ที่เราแบบพอทําได้มาเอามาใช่ไรเงี้ยครับเมื่อกี้ถามมาซะเยอะเลยตั้งแต่ต้นหนึ่งค่ะจริง,รงๆเราอยากจะถามคุณจิวแบกกลับ mm. ไปหน่อยว่า mm. คุณจิวเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตอนที่เปิดเดย์วัน่ะตอน mm. ที่เปิดที่อารีซอยสองใช่ไหมคะใช่่ครับ <c oughs> เล่เาให้ฟังถึงความตื่นเ <c oughs> ต้นตไม่ใช่อะไรเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนบางคนที่เขาอาจจะฟังอยู่ว่าแบบว่าถ้าเขาอยากจะลุกขึ้นมาทําธุรกิจบางอย่างเพราะคณที่สตาร์จากแบบ คือคือไม่ได้เป็นธุรกิจที่ถูกส่งต่อมาคุณจิวสตาร์ทมันเอาเองอะ่ะครับเอ่อโปรเซสทั้งหมดอะ่ะคุณจิวแบบเริ่มมันยังไงเอาตั้งแต่จุดไฟลุกในตัวเองเลยว่าแบบคือมันมีอยู่วันนึงผมก็คุยกับแฟนผมอตอนนั้นยังเป็นแฟนอยู่ยังไม่ใช่ภรรยาค่ะอยเราก็นั่งคุยกันนั่งจําได้แบบนั่งนั่งเหมือนนั่งกินกว๋วยเตี๋ยว้วคุยกันนั่งไอ้โปรเจกต์ที่เราอยากทํานี้ เออมันต้องมันต้องเริ่มทำแล้วไหมถ้าไม่รีบทำนี่เดี๋ยววันหนึ่งคนมาทำไปแล้วเราจะเสียใจนะเออเพราะแปลว่าแ,แบบแบบถ้าเกิดมีใครมาทำก่อนเราเราก็จะไปทำตามเขาเมื่อเฉินเน,น,น,นบ้าอะไรเงี้ยเขาพอเออจริงทีนี้นแหละมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเออหาที่เลยตรงไหนมีที่กวนอยู่เนี่ยครับซอยอารีหาไปเล็กใหญ่ถามหมดตรงไหนได้บ้างไม่ได้บ้า พอไปได้ที่ที่โอเคเราชอบแหละเราก็เซ็นสัญญาวางเงินเลยว่ากันไปแล้วมันก็มีช่วงที่เราเรากําลังคิดว่าเราจะแต่งร้านเท่าไหร่เราจะไปหาพูดแล้วเหมาอ,อะไรยังไงเงี้ยครับผมก็นั่ง mm hmm. นั่งดูว่าโอเคค่าเช้าเท่านี้สตาฟคงจะมีประมาณนี้มั้งเงินลงทุนร้านประมาณนี้ตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกสรุปมาขีดเส้นใต้สองเส้นว่าวันหนึ่งอะต้องขายให้ได้เท่าไหร่ผมก็บอกกับกับแฟนว่าเอ้ถ้าเราขายไม่ได้เท่าเนี้เออหนึ่งปีเรากลับไปทางาน Office ออฟฟิศเถอะ เออเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะมันก็คงไม่เวิกอะไรเงี้ยอืเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็เตรียมตัวมาสําหรับขายด้ประมาณประมาณนั้นนะครับมากกว่านั้นนิดนิดหน่อยหน่อยปรากฏว่าพอเปิดร้านวันแรกช่วงช่วงแรกๆก่อนที่จะเปิดร้านเราก็เออรู้จักเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าเออเขาเขาพอที่จะแบบมีเออโซเชียลมีเดียที่แข็งแรงอะไรเงี้ยครับเราก็แบบเออชวนชวนเขามาอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็เริ่มเป็นที่พูดถึง พอเปิดร้านวันแรกปุ๊บโ,โ,โอ้โหคือจำผมจำได้เลยตอนเช้าวันนั้นเนะ่เหมือนจะแบบเหมือนจะป่วยๆได้แม้งเหมือนแบบไม่รู้ไปทําอะไรมาแบบซึมๆอะไรเงี้ยแบบมันอาจจะแบบเคเรียดไม่ไม่พร้อมจะเออนิดหนึ่งเพราะเครียดใช่มอาจจะตื่นเต้นเออมันอาจจะตื่นเต้นจนทําให้แบบร่างกายแม่งป่วยอะไรเงี้ยแต่พอเปิดไปปุ๊บคือมันมันห้ามห้ามป่วยห้ามตายรับต้องทาต้องทาต้องทาแล้วเปิดร้านวันแรกก็แบบเละเทะแบบมันคือความแบบความเมสซับแบบโอ้แม่งอะไรก็ไม่รู้เปิดร้านวันแรก มีพนักงานกี่คนครับวันนั้นมีคุณจิวมีแฟนแน่นอนใช่ครับแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งสามคนใช่น้องคนแรกตอนนั้นเราเราบอกว่าเฮ้เดี๋ยวเอามาช่วยล้างจานก็พ uh uh huh. อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เร,า,เร,ารับออเดอร์เองเราทำเครื่องดื่มเองเรามันก็ต้องมันไม่เร็วอยู่แล้วอะไรเงี้ย <coinc. S 1> น <üyor. S 2> คนมันจะมาโอ้โหปรากฏว่าชิปหายทำไมอะคือแบบอะไรมาช่วยช่วยช่วยนะคบอเออคือมันนั่นคือสภาพวันแรกแล้วแบบเอ้ยมันเป็น happy problem นะได้เป็น happy problem ครับไอไอปัญหาที่มันไม่เคยเจอมาเลยระหว่างที่แบบ ที่แบบเทสลันนะเช่นเช่นไฟตกแอร์ไม่เย็นแม่งมาหมดเลยวันเนี้ยเอออืมก็นั่นแหละครับโหแบบเหนื่อยมากแล้วเราก็พอตอนเย็นเราก็แบบเฮ้ยห้ามเหนื่อยมานั่งดูกันเนาะว่าวันพรุ่งนี้เอาไงเพราะว่าพอมันเปิดไปแล้วอะมันปิดไม่ได้แล้วนะเออมันปิดไม่ได้แล้วมันต้องไปข้างในใช่ก็ต้องแบบเอออะตั้งสติตั้งสติก็แบบแรปอัพแรปอัพเฮ้ยวันนี้คือคืออะไรประชุม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 แบบ ช่วงเปิดร้านใหม่อะไรเงี้ยครับไม่ช่วงที่แบบมีมี point of sale ใหม่ทุกครั้งจะแบบจะประชุมเยอะมากแบบกลับดึกก็กลับดึกแต่มันจําเป็นที่มันต้องคุยต้องคุยว่าแบบเฮ้ยปัญหาตรงไหนมันติดตรงไหนให้มึงรับแค่เทียร์แบบนี้ได้ไงมึงไปพูดแบบนี้ได้ไงกับลูกค้าแบบไม่ได้แก่ประชุมทุกวันประชุมทุกวันใช่ครับก็เหนื่อยเหนื่อยมากในในช่วงแรกแล้วพอแบบพอเราเริ่มเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มฟอร์ซีกับปัญหาเราเริ่มเตรียมแบ็กอัพแผนทันเงี้ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอื วันแรกนี้ลูกค้ามาประมาณอ่ะรีไม่แน่ใจคุณจิวจำได้ไหมว่าลูกค้ามาประมาณกี่คนหรือว่ามันเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยคือมันเยอะจนกระทั่งที่ว่าเราต้องบอกลูกค้าว่าโอเคเราไม่สามารถรับออเดอร์ได้แล้วคุณคุณนี่วันแรกเหรอใช่ครับคุณรออีกหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณค่อยกลับมาสั่งใหม่ ว่าใช่อีกหนึ่งชั่วโมงคุณค่อยมาสั่งใหม่ว่าคุณจะเอาอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าคุณรอไม่ได้ผมต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าผมต้องบอกคุณก่อนเพราะไม่งั้นคุณจะรอนานแบบมากๆอะไรเงี้ยนั่นคือวันแรกใช่ครับนั่นคือเดือนแรกนั่นคือเดือนแรกใช่ครับทั้งเดือนเป็นอย่างนั้นเลยใช่ต้องต้องเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยวบาตอนเนี้ยมันเต็ม capacity ถ้าถ้าถ้าคุณรอถ้าผมไม่แจ้งคุณตอนนี้แล้วถ้าคุณรอต่อไปคุณอิ่นแน่นอนอืมแต่ว่าบอาตรงๆเลยใช่เราทําได้แค่นี้จริงๆ ดีใจด้วยอ่ะฟังตอนนี้ยังดีใจรู้สึกดีใจด้วยย้อนหลังเลยใช่ครับนั่งขึ้นหนึ่งเดือนแรกปุ๊บแล้วโควิดก็มาไปหมดเลยแล้ว <laughs> เป็นไงอ่ะโควิด <laughs> มาก็โควิดมาคือมันไม่รู้ทําไมมันคือไอ้โลเคชั่นที่เราไปเปิดตอนแรกครับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นทางผ่านอะไรมากมายมันไม่ใช่ถนนคนเดินมันมันเข้าไปในซอยลึกด้วยซ้ำผมก็เลยคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยเราอ่ะทำร้านมาเราคิดไปเลยนะว่าเดลิเวอรี่เราจะยังไง Oh. เ,ออเราเราคิดไว้ก่อนเลยนนลใช่ครับคิดไว้เลยว่าแบบทํายังไงให้มันเดลิเวอรี่ได้ได้สะดวกที่สุดเพราะว่าผมไม่คิดว่าทราฟฟิกของคนเดินเข้ามามันจะมากขนาดนั้นตั้งแต่แรกอืมเพราะฉะนั้นพอโควิดมาปุ๊บเราก็พร้อมเลยเรารต้องการเดลิเวอรี่อยู่แล้วใช่ครับพร้อมในการเดลิเวอรี่อยู่แล้วโ oh. อ้มั <Hey. S 2> มนมีมันมีพี่คนหนึ่งเขาเขาเคยทางานที่ออฟฟิศเดียวกับผมเขาแล้วเขาก็ไปทางานที่การบินไทยที่อินเดีย อ mm hmm. คุณลี่เคยเห็นไหมไอ้ไอแก้วที่แบบเดี๋ยวนี้เวลาเรา,เรา,เราสั่งน้ํามาให้ปะ่ะมันจะมีมันจะมีแก้วใช่ไหมแล้วก็มีมีแรปปิดกันหกอะ่ะค่ะอืมตอนนั้นอะ่ะสมัยก่อนในในช่วงนั้นอะ่ะผมก็เห็นว่าร้านค้าส่วนใหญ่เวลามีมีออเดอร์มาเงี้ยเวลาจะเดลิเวอรี่อ่ะหนึ่งเลยใส่น้ําแข็งให้ลูกค้าไปเลยแล้วก็เอาเอา,เอาเหมือนสกอตเทปแปะแปะรู mm hmm. ใส่หลอดไว้ไม่ให้มันกระเด็นหกอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็มันก็ไม่ค่อย proper เท่าไหร่พี่คนนั้นน่ะเขากลับมาจากอินเดียแล้วเขามาบอกผมว่าแกแกต้องทําแบบนี้นี่ฉันไปอินเดียมาแกเอาแรปแรปพลาสติกมานี่ปิดแล้วก็เอากันไกตัดดึงให้มันตึงแล้วแกก็ปิดฝาเออเงี้ยไม่หกที่อินเดียเําทกันฉลาดเนาะเออใช่านี่ใช้คําถูกปะฉลาดเนาะถูกวะคนอินเดียเนี่ยโคตรเก่งเลยฉลาดนะใช่ผมก็แบบเออว่ะมันมันมันวิธีการมันเดือเดอนะ แต่มันก็เอย่างนั้นแหละเพราะว่านนั้นมันยังไม่มีไอ้แผ่นกลม uh huh. ที่มันตัดมาแบบพอดีอ uh huh. ตัดมาพอดีมันก็ต้องเอาแบบซีซีใสายทำแบ,บ uh huh. เออผมก็ทําแบบเนี้ยแล้วก็แยกน้าแข็งให้ลูกค้าไรเดอร์มาบอกเฮ้ยน้องร้านน้องอะ <laughs> จัดการดีมากเลยเครื่องดื่มไม่หกผมก็เออมีคนเขาสอนมาพี่ <laughs> เออเนี่ยตอนนั้นผมก็ทําแบบเนี้ยอืจน เดี๋ยวนี้สบายแล้วมีมีอันี้แบบกลมๆที่พอดีเลยใช่มีกลมๆใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนนั้นนะครับเราก็แบบเรารู้สึกว่าพอเราทาวิธีเนี่ยเออลูกค้าแฮปปี้เออน้องที่ร้านดีนะไม่ไม่ต้องมานั่งบอกแยกน้ําแข็งนะคะบางบางร้านขนาดบอกให้แยกน้ําแข็งยังใส่น้ำแข็งมาแต่ของเราทําเป็นสแตนดาร์ดเลยว่าแบบเออสั่งมาปุ๊บผมแยกให้หมดแสดงว่าตอนนั้นช่วงโควิดเราก็ผ่านมันมาได้ดีเลยดีเลยครับดีเลยดีเลยยินดีด้วยอ่ะใช่ใช่เราแบบเราเปิดมานี่แบบคืนทุนเร็วมาก ดีใจด้วยเลยค่ะึงตัววันนี้ยังดีใจด้วยอยู่เลยค่ะแต่ไอที่เพิ่งทำไปล่าสุดยังไม่คืนเลยเดี๋ยวก่อนสิก็เพิ่งทำเองสุขุมวิทยี่สามใช่ไหมรอเล่นเลยทุม่เอกอุยคำถามนี้ต้องถามคุณสองคนเมื่อกี้คุณจิวตั้งแต่ต้นเทปคุณจิวก็จะแบบเมนชันเรื่องแฟนเรื่องซึ่งตอนนี้เป็นภรรยาแล้วบ่อยๆอ่าสองคนคุณสองคนแบ่งหน้าที่กันยังไงคะก็ในการทํางานกับคว๊เนี่ยคนคนรัก <อ>ก็นในระหว่างที่ผมมาคุยอยู่อย่างี้ใช่ไหมครับ <c oughs> แฟน <c oughs> ผมก็เนี่ยสั่งของส่งของไปตรงนั้นโทรบอกนิดไอ้ด้านนี้อย่างงี้ใช่เขาก็ผมก็จะเป็นแบบเป็นอะไรที่เป็นงานแบบครีเอทีฟงานแบบเชิงมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยผมจะทําแล้วก็เลสซิพีผมจะทําออืำ <c oughs> ในขณะที่แฟนภรรยาล้วก็รีเลช i ั่นชิพกับกับพาร์ทเนอร์ ur, การซอร์ซ i n งอะไรเงรี้ยผมทํา <c oughs> ส่วนส่วน ภรรยาหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยครับก็คือทําทุกอย่างที่เป็นหลังบ้านโอเปอเรชั่นทุกอย่างดูแลหมดซึ่งหนักมากหนัก,นกมากๆเลยคือแบบถ้าแบบไม่มีเขานี่แบบแบรนด์คอลับแน่นอน <S <S จริงๆครับแบบ HR ชอรเพอริงงแอคเคานิ้งไฟแนนซ์ดูทุกอย่างให้มันรันไปได้คะ่ะใช่ครับดูให้ร<ห>ันใช่ใชดูทุกอย่างให้มันรันไปได้ <S <S อ,อจนแบบมีมีวันหนึ่งแบบผมแบบเออเธอนี่อันนี้เป็นลิสต์ของชาใหม่นะเดี๋ยวเราจะทํา อันเนี้ยไปหาวันมาหน่อยไปนัดวันน้องมาหน่อยว่าเราต้องลองชาใหม่พวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งมาแคกพ,พอเถอะ <laughs> พอเถอะน้องที่ร้านมันก็กินกันไม่ไหวแล้วมันต้องอทำงานหลายอย่างนะเอ้ไม่ได้ไปหาวันมา <laughs> เออเออเอวไหให้แล้วก็ไปหาให้แต่มันเป็นอะไรแบบเนี้ยครับข้อดีข้อเสียของการทํางานเนี่ยคนรักคืออะไรอ่ะจริงๆว่า มันก็น่าจะมีแต่ดีนะอา่าอังนั้นข้อ,อดีคืออะไรบ้างคะเออมันอาจจะมีแบบเออเหนื่อยไว้แล้วก็นั่งนบ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 นเพื่อผมผมจะมีโมเมนต์บางทีที่แบบให้ขอขอ,ขอพูดสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาทั้งหมดโดยที่แบบไม่เรียบเรียงหน่อยเถอะอะไรเงี้ยแบบฟังหน่อยฟังฟังหน่อยเขาังฟ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 ังเสร็จก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรได้ซ้ำแบบบางทีหรือว่าเขาก็อืมเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแหละแต่เราเราแค่เราก็แค่ต้องการแค่นั้นแหละครับให้ให้เขาบอกอยย่างงี แต่แบบบางทีเฮ้ยเราไปพูดกับใครไม่ได้เราไปพูดคนเดียวไม่ได้เออหรือว่าแบบบางทีเราสมมติไปพูดกับแม่อย่างเงี้ยแบบเขา,าไม่เข้าใจาหรอกใช่ไหมเข,เ,ขเ,ขเขา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 เข้าใจนะแต่ว่าเขาเขาก็ไม่ใช่คนที่จะมาช่วยเราทําหรือว่าแก้อะไรอย่างงี้อยู่ดีแต่ว่าอย่างน้อยเงี้ยเ,ออเราเราบอกเราบอกภรรยาเงี้ยเขาก็รู้ใช่ไหมครับเราก็ เออเขาก็รู้ว่าเฮ้ยเรามีความเรามีความตึงเครียดตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นแบบเขาก็จะรู้ว่าแบบเวลาไหนเขารู้ว่าเราเผชิญกับอะไรอยู่เอออะไรแบบนั้นนะครับใช่ใช่ใช่ถูกป่ะอันนี้นี่คงเป็นข้อดีใช่ครับเราเผชิญกับอะไรอยู่ใช่ครับซึ่งเขาเพเขาก็เผชิญกับสิ่งนั้นอยู่เหมือนกันกับเราเนี่ยแหละอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในทางกับการวันนึงเขาเขาก็มาพูดกับเราเหมือนกันว่าเออปวดหัวเรื่องนี้มากเลยอย่างนั้นอย่างนี้เออเราก็แบบมีอะไรที่เราแบบเรา เข้าใจได้เราก็เข้าใจหรือว่าแบบอะไรที่เรารู้ว่าเราพูดไปแล้วมันไม่เป็นประโยชน์หรือคือบางที่มันจะมีแบบคาคอมเมนต์บางอย่างที่แม่งไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยคำนะนทำไมาคือไอคนพูดอ่ะเขาเขาตั้งใจจะให้เรารู้สึกดีนะแต่ว่าเรารู้แหละว่าเอ,อมันไม่ช่วยอะไรนะคําแบบนี้ <ừ> เออเขาก็จะเขาก็จะรู้ว่าเขาจะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยอมอก็มีแต่ข้อดีนะถ้าได้ฟังไงใช่ใช่ก็มีแต่ข้อดีเออเอออ้าวคุณจิวคุณจิวว่า ความยากของการเปิดมัชชบาในเมืองไทยคืออะไรคะความยากเหรอครับอืมผมว่าแยกเป็นสองส่วนคือส่วนแรก,กนในในการทําธุรกิจอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีเรื่องเรื่องของแบบเรื่องของการจัดการใช่ไหมครับเรื่องของการบริหารกําไรต้นทุนรายรับรายจ่ายอัน,นอยู่แล้วนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญค่ะส่วนไอ้เรื่องที่แบบว่าพอเรามาพูดถึงมาชายยัชชะเงี้ยมันก็ผมคิดว่า คนที่อยากจะทําอะไรอ่ะต้องต้องต้องช่วยจริงๆว่าแบบเฮ้ยคุณชอบจริงๆแล้วคุณจะอยู่กับมันแล้วก็แล้วก็เวลาที่เราเออกมาทําเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยครับเราขายของให้ลูกค้าเราเซอร์วิสลูกค้ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราต้องจริงจังกับมันมากๆอ่ะ เออต้องจริงจังต้องแบบเฮ้ยเราต้องเข้าใจถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่มีความรู้เราต้องไปอ่านหนังสือถ้าเรายังถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยข้อมูลวันนี้เรายังมีไม่มากพอเราต้องหาทางที่จะรู้เพิ่มหรือว่าถ้าเรารู้ว่าวันนี้อะไรที่มันผิดเนี่ยเราเราเมื่อมันมีสิ่งใหม่เข้ามาเราต้องแบบเออรีบรีบแก้ไขแล้วก็ปรับให้มันถูกเพราะว่าน да? ี so. ่ม mm ันเป็นสิ่งที่เราเราจะทํามาหากินไปกับมันอย่างเงี้ยครับเราต้องเราต้องมีผมว่าเราต้องมี มีสิ่งนี้อยู่อะเราต้องมีความซื่อสัตย์กาลังจะบอกนี่คือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วถ้าเราทําแบบนั้นนะ่ะผมคิดว่าลูกค้าก็จะเข้าใจแล้วก็เห็นกลับมาแล้วมันก็จะยั่งยืนอเอออันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงแบบความยากในธุรกิจมัดฉาก็ได้มันอาจจะแบบธุรกิจรวมๆอืมอะไรแบบนี้มั้งครับอืมจริงๆตอนแรกก็จะถามคำถามแต่ไม่คุณจิวตอบไปละก็จะถามว่าความสําคัญสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจ มัชชะคืออะไรคุณเพิ่งตอบมาคือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านั่นแหละถูกไหมความจริงจังอ่ะที่คุณบอกเออมันมันคือความจริงจังใช่ผมผมขอพูดรวมๆว่ามันคือความจริงจังแล้วกันมันคือแบบให้เราต้องแบบเเราต้องเราต้องเต็มที่กับมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับอืมันมันมีมันมีอย่างนี้ครับมันมีชาสองอันสมมุติมีชาสองมันมีมันมีชาตัวหนึ่งเฮ้ยผมผมชอบอันนี้มาเลยคุยกับไอ้คนนี้มันถูกคอ ผมเป็นคนเดียวในร้านที่อยากได้อีกห้าหกคนแบบเฮ้ยพิมไม่เบิกอะเฮ้ยแต่อยากได้เ้าทำไงสุดท้ายเราก็ต้องแบบก็มันไม่ได้อพี่เออมันไม่ได้ไเออ,อเออ,เอ,อไม่ได้ก็ไม่ได้วะอะไรเงี้ยก็ตัดจริงปะจริงทั้งที่คุณเป็นเจ้าของร้านนะใช่แต่ว่าลูกน้องหมายถึงว่าน้องอีกห้าคนบอกว่าพี่เออบ,บางบางทีเราใบแอดอะไรเงี้ยมันเพราะคุยถูกคอกับเขาไงเออคุยถูกคอแบบเกรงใจเขาอ่าเฮ้ยมัน คอสก็ไม่ได้รถก็ธรรมดาเจ้ามาทําไมอืมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบคือรถเออพูดผิดรถธรรมดาอาจจะแบบอาจจะไม่ถูกปากเราอาจจะไม่ใช่แนวเราอะไรเงี้ยเออเออ <laughs> ตกปากแสดงตกออก <laughs> มาด้วย <laughs> เออเราเรามันก็ไม่ได้ไเออไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้นน,นี้ก็เป็นความจริงจังแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบเราตีชาให้ลูกค้าเฮ้ยในมึงตีชามาสิทําไมช่วงนี้แบบ เป็นแบบนี้หว่าอะไรเงี้ยเออเฮ้ยสมมุตินะคนุณลีแบบว่าเวลาเราตีชาเนี้ย <c oughs> น้องที่เรามาฝึกตีชาตอนแรกเนี่ยเราเขาจะใช้เวลาในการตีชาเนี่ยนานกว่าแล้นานกว่าวปกตินิดนึงครับอสมมุติว่าผมผมชงชาหนึ่งถ้วยเงี่ยผมใช้เวลาสากัดชาประมาณยี่สิบห้าวิน้องคนเนี้ยมันตีชาใช้เวลาประมาณสามสิบห้าวิแล้วรสชาติจะใกล้เคียงกับผมพอวันหนึ่งมันตีไป มันตีมาใช้เวลาตีชาถา้ารีหายบเอ้ยชามันเริ่มขมแล้วโ oh. อ้แปลว่ามันเวลามันต้องลด,ล,ด,ล,ดลงลดลงลดลง <c oughs> เรื่อยๆค่ะอีกคนทํามันก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าเราก็ต้องคอยดูว่าใฮ้มึงตีชาเวลานานนี้มันรสชาติมันมันเปลี่ยนะมันไม่ได้ว่าอาจจะแบบมึงข้อมือมันคล่องมากขึ้นแบบ แรงเลี้ยวแรงดีขึ้นจังหวะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ายังใช้เวลานานเท่าเดิมมันก็จะทาให้ชามันไม่อร่อยเราก็ต้องความจริงจังคนละเนี่ยใช่เราก็ต้องแบบเฮ้ยมาคอยสังเกต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 อย่างเงี้ยครับที่ที่ี้ผมบอกอะว่าเฮ้ยน้องบางคนตีชาแบบอร่อยกว่าผมอีกอผมไม่ได้พูดเอาหามันจริงเพราะเร็วแข็งแรงคล่องแล้วใช่เพราะว่าเราเราชิมกันอยู่ตลอดแล้วเราบอกได้เลยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ ชาที่บอกรสชาติดีนี้มันคือชาแบบไหนคะไหนลองลองอธิบายให้ฟังดิ <S <S เขาชองอร่อยกับคุณเนี่ยคือแปลว่าอะไรอย่างเช่นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยได้ปะไม่หรอกชองเก่งกว่าเราชงไม,ไม่ไม่ไม่ได้ชงไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเรา,เ,าเราชงมารู้สึกว่าเฮ้ยรสชาติามันถูกใจอ,อ่าคำว่าถูกใจของคุณจิวคืออะไรก็อย่างมันมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าชาตัวนั้นนะครับมันรสชาติมันเป็นแบบไหนค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเออ มันจะมันจะมีความความเขาเรียกว่าเป็นเทสของของคนญี่ปุ่นแบบหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าเอ้ยมัทฉะจะอร่อยเนี่ยมันต้องมีความบาลานซ์ของกันสามอย่างคือความบาลานซ์ของรสหวานรสขมแล้วก็รสอูมามิที่ดีใช่ครับอันนี้เป็น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 ต็อตที่แบบว่าเป็นเป็นเป็นต็อตที่ค่อนข้างใหญ่เลยเวลาที่เราจะชิมชาอ่ะก็จะมีแบบนี้แบบหนึ่งหรือว่าเวลาที่เราชิม ชาบางตัวที่มันแบบรสชาติมันค่อนข้างฟังกี้หน่อยแบบมันมีบบโทนที่แบบมันฟลุงฟิงมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ mm. มันอาจจะไม่ได้แบบมันอาจจะไม่ได้หวานมากแต่ไม่ได้อูมามิมากแต่กลิ่นมันฟังกี้มากๆเลยอย่างเงี้ยเราก็จะ oh. ต้องดูว่าเฮ้ยเออมันดึงคาแรคเตอร์ของชางตัวนี้ออกมาได้ดีไหม mm. อะไรแบบเนี้ยครับหรือว่าแบบชาบางตัวอย่างเงี้ยครับมันเราสกัดด้วยวิธีวิธีหนึ่งปุ๊บแล้วกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นที่แบบโอ้หอมมีความม,ามัมนมีความหวานกําลังดี แต่ถ้าเราใช้เวลานานมากเกินไปกลิ่นจะดอบลงแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นความขมกับความฝาดใช่ครับเราก็เราก็ต้องมาคอยดูว่าได้ฝาดวะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่ครับโอเคเวทีนี่เข้าใจความจริงจังของคุณแล้วอ่ะใในในการแบบทำชาค่ะใช่เพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้มันก็จะไปตอบคำถามแล้วว่าเอะอะไรคือความยากของการของการทำชาจริงๆแล้วผมว่าผมเริ่มตอบคาถามนี้ผิดคือมันมันต้องพูดอย่างนี้ว่าครับว่าคุณจริงจังแค่ไหนอ่ะ S <S คุณคุณจริงจังแค่ไหนคุณคุณจะเอาอยัางไงกับการเปิดร้านแบ,บบเพราะว่าบางคนเขาก็เขาก็ฮอบบี้อะไรเงี้ยแบบบางคนมีมีมีจ็อบอ,อื่นอ่ใช่ครับบางคนชอบทานแค่ทานแบบในสไตล์สไตล์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะทําแบบนั้นซึ่งถ้าเขาทําตรงนั้นแล้วเคาแฮปปี้ดีผมว่าก็ก็โอเคแต่แต่ทางของของคุณเนี่ยเป็นทางนี้ใช่ใช่เปคิดแบบเนี้ยอ่ะอ่ะอ่ a k e ครับถามเรื่องลูกค้ามากดีกว่าคุณจิวคิดว่าลูกค้าของ MTCH คือคนกลุ่มไหนคะ อืมก็อย่างที่ตอบไปตอนแรกครับกว้างมากทุกแบบเลยครับตั้งแต่แบบอืมคนทํางานเอคนศึกษานักศึกษา,กกษางานก็ทั้งแบบว่าทั้งเป็นแบบเป็นเป็น หนุ่มออฟฟิศใช่ครับเป็นบลูคอร่าหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นฟรีแลนซ์เป็นนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับมาแบบนั่งคุยเรื่องเพลงนั่งกิน oh. มีมีม,มีใช่เอากราฟิกเอาเอาไอแม็กมานั่งตัดต่องานในร้านมาใช่ครับ,ร <laughs> รบเป็นกลุ่มฝรั่งเอ็กซ์แพดมาก็มีคือกว้างมากอื mm. ใช่ครับแล้วก็เออหลังๆมาเนี่ยครับแบบว่าคนคนที่สนใจสุขภาพก็มาที่ร้านเยอะอ ah. ใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่เรามีชาเยอะแล้วแล้วชาหลายๆตัวของเราเนี่ยครับมันมัน อร่อยมากโดยที่ไม่ต้องเติมใส่นมหรือว่าใส่น้ําตาลคือแบบดื่มเพียวก็แบบก็แบบรสชาติเต็มมาดีมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็มันก็ดีซึ่งอันนี้เป็นทางเลือกของสุขภาพที่ดีอใช่ครับหลังๆมาก็มีกลุ่มเนี้ยมาเยอะมากแบบคนไปฟิตเนสมาก,ก็แบบมากันที่ร้านหรือว่าใครที่เอออยากจะแบบหาอะไรที่มันเป็นแบบเป็นเหมือนคลีนเอนเนอร์จี้หน่อย,ยนะอะไรเงี้ยครับก็จาะมาว่าจะถามคาถามนี้อยู่ดีเลยว่าเอ่อทุกวันนี้คนที่คนกลุ่มไหนที่ คุณเจอบ่อยที่สุดในร้านนะคะอืมในร้านมัชชะบาร์มันขึ้นอยู่กับวันครับอย่างถ้าแบบวันธรรมดาก็แบบพนักงานออฟฟิศก็มากันเยอะใช่ไหมครับบ่ายๆก็จะเป็นคาเฟ่ฮอปเปอร์มาถ้าเสาร์อาทิตย์ก็มาแฟมิลี่มากันใช่ครับมากันหอะไรเงี้ยครับอืมอืมใช่เยอะครับเยอะอืมแต่ว่าถ้าเราพูดในกลุ่มที่ที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เป็นคอนทิบิวเป็นคอนทิบิวเตอร์เยอะของร้านก็จะเป็นกลุ่มมัชชาเลเบอร์ คือคนที่ใช่ครับคือคนที่เขามีปรเออเข้าชอบดื่มชาเขาเคยดื่มชาของที่ร้านหละแล้วเขากลับรีพีทหรือว่าเขาก็ไปฮอป้านนั้นร้านนี้บ้างแล้วเขาก็กลับมาแบบกลับมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยซิกินที่พารกอนเราร่ะยังอยากไปที่ร้านเลยใช่ครับนี่เลยนี่ใช่สิ่งนี้ไม่มีที่ภารกอนใช่ใช่ใช่นอกจากชาเขียวเนี่ยคุณบอกหน่อยมันขายอย่างอื่นด้วยนะขนมขนมขนมนี่ทาจากชา อ๋อครับก็ที่ร้านก็ก็ก็กมีทั้งแบบว่ามีมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะครับทั้งแบบที่แบบเป็นพร้อมพร้อมดื่มพร้อมทานได้เลยก็มีมแล้วก็มีแบบพวกแบบผงชาอุปกรณ์ชงชาที่แบบสามารถเอาไปทําที่บ้านเองได้อะไรเงี้ยครับใครแ,<อ>แบบไม่สะดวกซื้อไม่สะดวกสั่งหรือว่าอยากจะลองทําเองก็ได้แล้วก็ที่ร้านก็จะมีเวิร์กช็อปครับเวิร์กช็อปเนี้ยมันก็จะเป็นคล้ายๆวันเนี่ยมานั่งเหมือนมานนั่งคุยกันอย่างเงี้ยครับว่าแบบเออชิมชาแล้วแบบอะไรเป็นยังไงแบบให้ไอเดียเรื่องการชงชา ให้ไอเดียเรื่องการดื่มชาเพื่อให้เขาจะแบบสามารถแบบเอาไป pairing ใช่เอาไป e x t e n กับการดื่มชาที่อื่นคือมันจะไม่ใช่แบบการมมานั่งสอนชงชาเลยขนาดนั้นแต่ว่าเราจะให้ไอเดียว่าเฮ้ยคุณคุณไปร้านชาคุณคุณจะ expect อะไรแล้วแล้วแบบคุณสั่งยังไงให้ให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการอะไรแบบเนี้ยแล้วว่าถ้าคุณได้อ่านเรื่องชาแล้วคุณไม่เข้าใจ อะไรคือจุดที่คุณต้องเริ่มอะไรคือสับที่คุณต้องรู้อะไรแบบเนี้ยครับมันมันมันจะแชร์กันใช่มันจะเป็นคลาสอะไรคล้ายๆแบบนี้อ๋จอจัดบ่อยแค่ไหนคะเนี่ยเวิร์กช็อปเนี่ยก็มันมันน่าจะเป็นเดือนๆนะครับเดือนหนึ่งถ้าถ้าเดือนที่ได้จัดก็แบบทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อะไรยเงี้ยครับใช่ครับก็แบบเซ็กชั่นแล้วแบบชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแต่ว่าผมเดินทางเยอะมันก็จะแบบมีแบบบางทีก็จัดแบบเดือนเว้นเดือนอะไรยเงี้ยครับอ่าโอเคถามเรื่องภาพรวมๆกว้างๆมากดีกว่าคุณจิวคิดว่า ตลาดเครื่องดื่มธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะเครื่องดื่มเหรอครับอืม응เครื่องดื่มเลยอินเจเนอรลเลยโอ้โตมากครับโตแบบโตมากๆแล้วผมว่ามันเป็นฮับเลยคือผมเห็นว่าแบบในในผมพูดในมุมมองเฉพาะคาเฟ่แล้วกันเนาะเพราะาว่าผม,ผมสเกลใหญ่ผมไม่มีด<า>ัตต้าอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ผมก็เห็นว่าแบบเออม,มันมัมนมีมันมีเทรนด์ของการท่องเที่ยวแบบที่แบบเออคนมาคนมา เที่ยวเมืองไทยแล้วแบบคาเฟ่ของเมืองไทยก็เป็นสิ่งที่แบบเขาอยากมากันอะไรเงี้ยครับมาฮอบคาเฟ่กันเนาะใช่ผมเพิ่งไปภูเก็ตมาทำได้ที่แล้วเออก็ไปไปร้านมัทฉะของพี่ที่รู้จักกันเนี่แหละครับก็ก็เคารพนับถือกันโหคนเยอะมากมบบ<อ>าแบบผมแบบเออแบบมีแต่นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาคือแบบเหมือนเขาแบบเขาเซตเป็นเดสติเนชันเลยว่าให้มาเมืองไทยมาเอาเอต้องมาอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะแบบในในพารากอนคุรี่ก็น่าจะเห็นแบบโอ้โหคนเต็มบูธไม่ว่างเลยค่ะใช่แบบ อันอันนั้นของผมมันไม่เท่าไหร่ไปดูแบบร้านร้านอื่นๆแบบร้านชาไทยอย่างเงี้ยโหแบบขายกันแบบขายกันแบบหน้ามืดตามัวเนี่ยขายแบบชงแบบว่าเออผมว่ามันโตแบบโตมากเลยนะผมว่าเออก็ดีแล้วแบบการบริโภคในในประเทศเราก็มันก็สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นด้วยค่ะอ่ะมาคําถามสุดท้ายละค่ะคำถามสุดท้ายก็ต้องถามเกี่ยวกับ MTC h แน่นอนคุณจิวคิดว่าคุณจิวมองอนาคตของ MTC h h ไว้ว่ายังไงคะ ก็ <g ül> มันจะไปในทิศทางไหนหรือมีอะไรที่อยากจะทําเพิ่มอีกไหมที่อยากจะแชร์ให้ฟังอะไรเงี้ยจริงๆก็ยังมีมีแบบมีโปรเจกต์ที่มันเกี่ยวกับมาชะเนี่ยครับที่ <c oughs> ที่แบบอยู่ในอยู่ในลิสต์ไว้ pending อีกเยอะมากเลยซึ่งแบบว่าเราก็แบบมีอะไรหลายอย่างที่อยากทํามีชายหลายตัวที่อยากขายมากเลยคือในในในบิส i n e อาจจะแบบผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ ไม่ได้แพลนอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ปิดถ้าเกิดว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาเนาะอืม,อมก็ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าในในตัวที่แบบเราจะทําเพื่อแบบ v ร p a ่ s i o นของเราเองอ่ยมันมีเยอะมากเลยแบบแบบมีแบบ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 อย่างที่ผมบอกอะถ้าเราไม่แบบต้องนอนก็ดีนะไม่ได้ไงต้องนอนออถ้าเราไม่ไม่มีความเหนื่อยแล้วเราสามารถโอ้แม่งทำไปเรื่อย <laughs> ๆทำไปเรื่อยๆ <laughs> เราต้องนอน <laughs> ใช่ครับก็มีเยอะครับแล้วก็ยังยังสนุกมากๆกับการทำแบบอะไรเกี่ยวกับมัชะายูมา ได้ครับพวกเราก็ขอให้คุณจิวสนุกต่อไปนะคะในการทำขอบคุณที่สนักสนุนครับผมมาฉามาโอเควันนี้มนนาพัตีช่วกิจลอคครัวตัวลี่เองทีมงานทุกคนแล้วก็คุณผุฟฟังขอขอบคุณคุณจิวนะคะที่มาแชร์ไอเดียให้เราฟังอยากไปกินมาฉาเลยอยากกินขนมด้วยได้ลองมาฉะเชิญครับเตียวดิฉันจะต่อจากเมย์มอนนาพัตตีของคุณนะคะโอเคครับผม ฝากติดตามรายการบนนัปติธุรกิจรอบครัวได้นะคะจากทุกช่องทางของ Capital และ Salmon Podcast นะคะสำหรับวันนี้เชอลี่แล้วก็คุณจิวแล้วทั้งสองคนจะไปกินขนมแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ